ส่วนเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเด็กเช่นเดียวกันครับเด็กผู้หญิงอายุ17ปีน้องเป็นผู้ป่วยออทิสติกนะครับถูกลุงเขยข่มขืนถึง6ครั้งด้วยกันวันนี้คุณกันจอมพลังครับก็เลยพาคุณแม่แล้วก็พาลูกสาวเข้ามาร้องขอความเป็นธรรมที่สภ.เมืองฉะเชิงเทรานะครับคุณแม่กาญจนาครับกับน้องเอนามสมมุติอายุเพียงแค่17ปีนะครับวันนี้ส่งทีมข่าวของสำนักข่าววันนิวส์ลงพื้นที่ไปคุณดุกภูมินครับได้มีโอกาสไปพูดคุยกับคุณแม่คุณแม่ก็ยืนยันนะครับว่าลูกสาวเนี่ยถูกข่มขืนตั้งแต่5มิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากที่ไปพบซองถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วตกอยู่ข้างที่นอนของลูกสาวก็มีการเค้นสอบถามจนทราบว่าคนที่ก่อเหตุชื่อว่าธีรศักดิ์เป็นลุงเขยครับแอบเข้ามาที่บ้านตอนที่ลูกสาวอยู่ตามลำพังแล้วก็ข่มขืนลูกสาวต้องการที่จะเอาผิดกับลุงเขยคนนี้ให้ถึงที่สุดนะครับจะไม่ยอมความและที่สำคัญครับไม่ขอรับเงินไก่เกลี่ยจากคู่กรณีด้วยที่ผ่านมานายธีรศักดิ์เนี่ยมีการยื่นข้อเสนอจะเอาเงินมาปิดปาก 40,000 บาทเพื่อขอให้ทางครอบครัวถอนแจ้งความ 40,000 บาทจะขอผ่อนจ่ายด้วยนะครับเดือนละ 5,000 คุณแม่บอกว่าไม่รับเงินเด็ดขาดและไม่ยอมที่จะยอมความและที่สำคัญก่อนหน้านี้ครับลูกสาวคนโตวัย20ปีก็เคยเกือบถูกลุงเขยคนนี้ข่มขืนแต่ว่ารอดมาได้ครับกลับมาจากที่ทำงานก็พบเปลือกถุงยางอนามัยที่ตกอยู่ข้างๆที่นอนแล้วลูกก็เล่นอยู่ด้วยก็ถามเขาว่าของใครตอนแรกปักใจเป็นทางพ่อเขาปักใจนะเป็นทางพ่อเขาแต่ถามไปถามมาเป็นลุงเขยล่าสุดครับมีหลักฐานชิ้นสำคัญปรากฏออกมาเป็นคลิปเสียงสนทนานะครับระหว่างผู้ก่อเหตุและภรรยาของเขากับคุณแม่ของน้องผู้เสียหายครับพูดคุยในทำนองที่ว่าต้องการให้คุณแม่ถอนแจ้งความแต่ยอมรับกับคุณแม่ด้วยนะครับว่ากระทำชำเราน้องจริงเพราะว่าเกิดอารมณ์ทางเพศครับว่าไงพระเจ้ายังไงพี่แจ้งความแล้วทำไมพี่ทำลูกหนูขนาดนี้หนูจะไว้ใจพี่ทุกอย่างแต่พี่ทำกับหนูอย่างเงี้ยเลยเหรอไม่ได้ทำขนาดนั้นเอาไงแล้วทำไมแทนที่จะมาบอกพี่ก่อนมึงก็ไม่คิดเหมือนกันกูไม่คิดไงกูคิดยอมรับก็ได้กูไม่คิดแล้วยังมีกลับบ้านไหมว่าจะไม่กลับแล้วจะอยู่ไหนอยู่แถวนี้เลยแล้วพี่ไปหาได้ไหมอยู่ก็ขออยู่สักพักก่อนพี่ยังไม่บอกพี่อาจจะได้ใครยังไงเลยฮัลโหลพี่อยากจะคุยกับน้องหนูยังไม่อยากเจอเป็นไงเปล่าเปล่าเปล่าแล้วน้องจะยังไงเนี่ยได้ถอนแจ้งความได้ไหมเนี่ยครับประโยคสุดท้ายบอกถอนแจ้งความได้ไหมคุณแม่บอกไม่ได้นะครับไม่ยอมเด็ดขาดส่วนทางคุณกันจอมพลังครับเปิดเผยว่าแม่ของน้องผู้เสียหายตอนนี้รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเพราะว่าถูกคู่กรณีคุกคามทางคดีตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานนะครับเตรียมที่จะสรุปสำนวนส่งฟ้องคาดว่าไม่เกิน7วันนี้นะครับส่วนฝั่งของผู้ก่อเหตุครับล่าสุดเห็นบอกว่าถูกปล่อยตัวชั่วคราวหลังจากที่เดินทางเข้ามามอบตัวก็มีการฝากเตือนไปถึงคู่กรณีด้วยนะครับว่าอย่าเข้ามาคุกคามครอบครัวของผู้เสียหายอีกครับครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้